กระแสฮอตคิวงานแน่นไม่มีใครเกินเบลล่ารานีนางเอกยอดนิยมของทุกเพศทุกวัยล่าสุดคุณหน่อยปนัญชิตาอัครสัพทาดา CEO สาวคนเก่งแห่งแบรนด์ปนัญชิตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำขวัญใจคนไทยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพอร์พีทบุกไฟเบอร์และยังจัดเต็มเปิดตัวพร้อมกับพระเอกหนุ่มปีเตอร์คอปไดเรนเดิลในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนโดยจัดงานเฉลิมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยเหล่าคนดังร่วมงานกันอย่างคับคั่งสมศักดิ์ศรีดีกีพรีเซนเตอร์แบรนด์ชั้นนำของคนไทยณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบรรยากาศภายในงานประเดิมด้วยการเปิดตัวของปีเตอร์คอปไดเรนเดิลโชว์มินิคอนเสิร์ตนอกจากนั้นยังมีโชว์สุดพิเศษจากซาเนียน้อยแห่งบ้านสามซอขวัญใจชาวทิกตอกมาพร้อมกับเพื่อนสุดซีน้องเอลลี่หลานสาวนักร้องหนุ่มนาวินต้าช่วงไฮไลท์เปิดตัวเบลล่ารานีในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เพอร์พีทบุกไฟเบอร์ที่มาในลุคเผยหุ่นสะกดทุกสายตาทุกคนภายในงานเรียกได้ว่าไม่ค้านสายตาในการขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างและความงามของแบรนด์ปนัญชิตาโดยมีนักแสดงหญิงมากความสามารถธัญญาธัญญาเลศแท็กทีมคู่ขาสุธาอ้นศรีพันธ์มารับหน้าที่พิธีกรคอยรับส่งมุกเรียกเสียงหัวเราะสร้างสื่อสารและความคุ้นเคียงแบบเป็นกันเองตลอดทั้งงานใช่ค่ะก็สนุกสนานกับคุณอ้นศรีพันธ์ค่ะซึ่งเนาะไม่รู้เอาสมองมาจากไหนไม่กล้าแบบมุกแต่ละมุกคือสุดยอดอ่ะเออก็ดีค่ะวันนี้เราเปิดตัวพรีเซนเตอร์2คนนะคะก็ปีเตอร์คอปเดรนเดลแล้วก็น้องเบลล่าค่ะเอเนอร์จี้พี่อ้นเยอะมากเลยพี่ย่าเยอะมากใช่คือจริงๆแล้ววันนี้จะต้องเป็นพี่เอกกี้กับอ้นเราเนี่ยจะต้องเป็นแขกมานั่งร่วมงานแต่ว่าพี่เอกกี้อ่ะเสร็จงานไม่ทันก็เลยกลายเป็นเราเราก็ต้องไปยืนถามคุณอ้นบนเวทีใช่เพราะจริงๆเราอ่ะจะต้องนั่งดูคุณอ้นกับพี่เอกกี้เขาเล่นละครให้เราดูเพราะว่าเขาจะตลกกันมากเลยอ่ะยังบอกอ้นว่าอ้นถ้าเราเป็นพิธีกรกับอ้นนี่คือเราตายนะอ้นบอกไม่ตายหรอกไม่ตายเออก็ยืนขับนางอ่ะต้องใช้สมาธิมากเลยใช่ไม่รู้คิดมุกแต่ละมุกได้ยังไงอ่ะเก่งเนาะค่ะก็สำหรับปนัญชิตานะคะก็มีออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็มีเป็นตัวเจลลี่ดริงค์นะคะเพอร์พีชซึ่งตัวนี้เป็นตัวเด่นของปนัญชิตาอยู่แล้วอยู่มาหลายปีแล้วก็ได้ผลนะคะซึ่งได้น้องเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้นะคะแล้วอีกตัวนึงก็งาดำกับดับเบิลคอลลาเจนต้องบอกว่าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยในเรื่องของข้อเข่าคอบ่าไหล่พวกออฟฟิศซินโดรมอันนี้คือหลายๆคนลองมาแล้วและเห็นผลจริงๆค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เปิดตัว2ตัวค่ะค่ะคนละเป๊กคนละเป๊กเห็นมาสดไหมเห็นมาสดกับพี่เข็มเห็นใช่ก็จริงๆคือเขาก็จะแนวเนี้ยพี่เป๊กอ่ะกับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจะถึงเนื้อถึงตัวซึ่งเราก็เห็นจนชินค่ะเอาจริงแล้วแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นบ่อยแต่ว่าเราก็บอกเขาแหละว่าเวลาออกสื่อมันก็อาจจะบางคนเขาก็ตกใจอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นความเป็นผู้ชายผู้หญิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาบ้างจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่ว่ามีทีมงานก็ส่งข่าวให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยส่งกระแสให้เราดูเราก็แบบก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาค่ะกับพี่เป๊กอ่ะเขาอยู่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่เห็นประจำเพราะว่าเขาก็จะถึงเนื้อถึงตัวกับเพื่อนสนิทเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็เดี๋ยวก็จูบกันอยู่นั่นแหละเวลาก็ผู้ชายโอ้โหผู้ชายนี่จูบบ่อยมากจนเราเห็นจนชินนะคะคือเรารู้นิสัยเขาด้วยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ในที่เปิดเผยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแต่ไอที่ไม่เปิดเผยเนี่ยแหละอันนั้นอ่ะเออต้องคุยกันหน่อยแรกๆใช่ไหมคะก็
องย้อนไปเกือบ20ปีเลยเนาะมันเหมือนแบบเราอาจจะค่อยๆเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าเจอครั้งแรกเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบนี้ไงแต่ว่าพอมันเจอเรื่อยๆเริ่มสนิทขึ้นมันก็จะเห็นนิสัยอ่ะในแต่ละอย่างที่เขาเป็นแล้วมันก็จะทำให้เราแบบชินเรื่อยๆว่าแบบก็เป็นอย่างอะไรเงี้ยแต่อะไรที่บางทีที่มันอาจจะดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็มีเตือนมีอะไรเหมือนกันค่ะพี่อาค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวเอาบ้างแสดงว่าเราอาจจะมีฉากอะไรในละครที่เป็นเลิฟซีนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูในซีรีส์ละกันต้องแซ่บมากก็ใกล้ออนแอร์แล้วค่ะวันที่7มีนากับDeep Night The Series ค่ะคืนนี้มีแค่เราจะออนแอร์แล้วแล้วก็นั่นแหละเอาคืนพี่เป๊กเอาคืนพี่เป๊กรู้หรือยังไม่รู้พี่เป๊กไม่รู้เพราะว่าเอาจริงๆนะตอนเราถ่ายทำเราก็รู้สึกแบบจะโดนด่าปะวะเล่นไหนของนี่ของเขาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเราเขามาด่าเราเดี๋ยวเราจะพลาดนี้แหละไปยันบ้างก็พี่ทำก่อนไงอะไรเขาบอกว่าจูไปร่วมกันในซีรีส์เราขนาดนั้นไหมคะขนาดนั้นไหมได้เดี๋ยวคอยดูละกันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเอาอย่างนี้เคยตั้งแต่เล่นละครเล่นหนังมาไม่เคยจูจริงอันนี้ครั้งแรกมีอนุมัติหรอคะไม่ขอสิคะจะจูบกับใครต้องคอยดูได้ข่าวว่าได้เลือกหนุ่มเยอะมากหนุ่มเยอะค่ะรุ่นลูกทั้งนั้นเลยอ่ะคือเราก็อาจจะมีสกินชิปอะไรกับน้องๆหรือเปล่าคะอุ๊ยกับน้องๆไม่สกินชิปค่ะน้องๆคือในลักษณะแบบลูกแต่ว่าสกินชิปแบบใครต้องคอยดูเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะไม่ใช่เด็กคือปกติเป็นคนไม่เล่นหูหวานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ซีรีส์เราเองอะเนาะแล้วก็บทมันใหม่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ทำไม่เต็มที่อย่าไปดูค่ะรีลันดาวเพียงเดือนใช่ไหมคะค่ะเป็นพี่สาวพี่ย่าหรือเปล่าคะดาวเพียงเดือนเป็นพี่สาวใช่ไหมเป็นพี่สาวพี่ย่าหรือเปล่าค่ะก็นะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงด้วยความที่แบบอายุเยอะอะพออะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแก่แล้วอะอะไรก็จัดการเลยค่ะแล้วก็ไปเกาหลีเลยคือจริงๆแล้วอะหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำที่มีคลินิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าเวลาที่เกาหลีเขามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันแบบมันล้ำสมัยอะไรเงี้ยก็ทางบีบีคลินิกก็จะโคกับเกาหลีแล้วแล้วก็จะบอกว่าก็ให้ไปเหมือนไปเป็นหนูทดลองแล้วก็ลูกค้าจะได้เห็นคือล่าสุดจริงเหรอวิธีใจจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนใช่ไหมคือล่าสุดที่ไปเนี่ยเราไปปรึกษาคุณหมอว่าหนังตามันโตชั้นตามันเห็นไม่ชัดเราก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าอยากแบบอยากเหมือนเก็บขึ้นไปนิดนึงหมอก็เลยบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่คิ้วกับตามันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพอเราอายุเยอะอ่ะมันก็จะยิ่งเหมือนแบบมันจะตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกขึ้นหมอก็เลยแนะนำให้ทำเอ็นโดไทน์ซึ่งเราอะใจจริงอะกลัวเพราะว่ามันแบบมันจะเจ็บไหมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แหม่มวิชุดาก็ทำมาแล้วเราก็เลยปรึกษาว่าแบบแหม่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแหม่มทำออกมาแล้วมันดูดีมากนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าอะในเมื่อเราไปที่ DA Plastic Surgery แล้วที่เกาหลีอะก็เลยทำก็ได้เพราะว่าก็เชื่อหมอไงว่าถ้าทำออกมาแล้วหน้าถูกจะทำยังไงอะไรเงี้ยพอหมอก็เตือนแล้วว่าแบบเก็บหนังตาไม่ได้ไม่ควรหมอแนะนำให้ทำเอ็นโดไทน์อย่างนี้มันอยู่ได้นานไหมยาเขาก็บอกว่าหลายปีนะคะซึ่งพอทำออกมาเสร็จเนี่ยไม่เจ็บเลยอ่ะเรายังงงว่าแบบนี่มันหมอนี่หมอทำแล้วหรออะไรเงี้ยใช่มันก็ทำให้เห็นชั้นตาเรามากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือพออายุหลัง45มามันจะแบบตรงเนี้ยมันจะตกแล้วเราก็เวลาแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบเหมือนต้องเลิกต้องให้ช่างคนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลดอายุไป15ปีอุ๊ยจริงเหรอคะโอ้รักเลยนะพี่เป๊กชมมั้ยคะเออก็แซวมั้ยไม่ได้แซวว่าหน้าเด็กแต่เหมือนแบบเชิงบ่นว่าน่าจะแบบจะทําหน้าให้หน้าเด็กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สินะอย่างนี้ปีหนึ่งพี่ย่าแบบบินไปอัพสวยบ่อยเลยใช่ไหมคะ
คือไม่บ่อยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ปกติจะทำพวกทรีทเมนต์โบท็อกซ์ก็มีบ้างพวกแบบริ้วรอยแต่ว่าฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดแล้วก็ล่าสุดก็มีทำสเต็มเซลล์ด้วยมันก็เป็นการบำรุงภายในแล้วก็เหมือนเขาฉีดหน้าบำรุงผิวอย่างเงี้ยค่ะเรื่องผิวดูแลตลอดค่ะแต่ในเรื่องการแบบพวกอย่างเงี้ยเอโดไทอย่างเงี้ยไม่เคยทำอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือพี่ย่าทำเกาหลีหมดเลยหรือว่าในไทยด้วยคือในไทยเราจะดูแลเรื่องผิวอยู่แล้วที่ BB คลินิกค่ะแต่ว่าในเรื่องของเนี่ยอย่างเอโดไทอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปที่เกาหลีก็ปรึกษาคุณหมอที่ไทยก็คือโคกันอยู่แล้วก็เลยอ่ะก็ไปที่นู่นเลยเพราะว่าที่นู่นอ่ะอย่างที่ PA ที่เราไปเนี่ยคือเราเห็นคนเข้ามากันเยอะมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบทําทุกวันน่ะแล้วคนไข้เค้าเยอะมากเลยค่ะเลยรู้สึกว่าเออหมอก็เหมือนแบบต้องชํานาญมากอ่ะซึ่งก็ชํานาญจริงๆแล้วก็เหมือนมันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่เขียวมีแค่ความเหลืองๆนิดหน่อยเขียวเนี่ยจากรอยเข็มที่ฉีดสเต็มเซลล์แต่ว่าไอ้ตัวเอนโดไทอ่ะมีแค่เหลืองๆตรงเนี้ยค่ะจริงเลยแบบที่หมอทําเลยตอนนี้ไม่ค่ะก็แต่สเต็มเซลล์อ่ะอยากทำทุกปีเพราะว่าเราเห็นถึงแบบผิวอ่ะผิวมันดีขึ้นจริงๆค่ะใช่ต้องเนี่ยอยู่สวยบางคนก็รู้สึกว่าแก่แล้วแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรแต่ก็ต้องทำให้เราแก่น้อยลงอยากต้องสตาร์ฟไวอาจจะไม่ได้สตาร์ฟขนาดนั้นแต่ว่าก็ทำยังไงให้มันแบบสมวัยที่แบบเนาะบางทีจะ50อยู่แล้วอะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันคงไปไกลอะค่ะก็คุณเฟิร์นเลยคุณสามีก็คุณสามีไม่ได้บอกว่าหน้าเด็กแต่ก็เนี่ยจะไปทำให้หน้าเด็กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะสวยมัดใจคุณสามก็ไม่อยากจะมัดเยอะเพราะลำคาตลาดล่างตลาดล่างอะไรอย่างเงี้ยต้องแน่ก็ปล่อยเขาหน้าเหี่ยวไปแล้วเขาหน้าเด็กไงอะไรอย่างเงี้ยก็เคยคุยกันแต่เรารู้สึกว่าพอเป็นผู้ชายอ่ะคือเนื่องจากเวลาผู้ชายเขาแก่ไปตามวัยแล้วมีริ้วรอยอ่ะมันจะดูภูมิฐานมันจะดูภูมิฐานแต่ว่าผู้ชายบางคนที่ทำแล้วเกิดมันทำมากเกินไปมันจะดูแบบบางคนอ่ะอาจจะดูสาวนะใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าไปเจอหมอที่เก่งหมอที่อะไรเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างที่เป็นก็ให้แก่ไปตามวัยก็โอเคเราไม่อยากให้เขาแบบว่าหล่อไปวันนี้เดี๋ยวเออตามมาเป็นใช่ไหมเดี๋ยวสาวเยอะเออไม่ใช่เราปวดหัวนะเดี๋ยวลูกปวดหัวตอนนี้ลูกจัดการค่ะแต่ตอนนี้สามีก็มันเริ่มจะปวดหัวก็กลัวแบบว่ามีลูกมาจีบแม่ไงทางเราบ้างทางเราบ้างอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเป็นคนแบบไม่ชอบให้อยู่ใกล้ผู้ชายอะไรอยู่แล้วอะมานานแล้วค่ะคือเป็นคนที่ห่วงทุกคนน้องสาวเขาปุ๊กกี้เขาก็ห่วงลียาก็ห่วงอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองทำไว้เยอะตัวเองทำไว้เยอะไงเป็นซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจัดเตรียมเลยใช่ไหมคะซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวต้องคอยดูนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงว่าเราจะโดนด่าหรือเปล่าเก็บไว้นะคะ